เอาจบอย่างนี้หรือว่าจบอย่างนี้อย่างนี้แหละไม่ต้องเหมือนกันก็ได้โอเคโอเคโอเคเป็นไงล่ะตอนได้ออกไปอยู่ข้างนอกเรารู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีค่ะไปสูดอากาศบริสุทธิ์ด้านนอกบ้างอะไรบ้างสลับกันบ้างเนาะนี่ไงก็กลับมายึดที่ของพี่แกปเปอร์ไปแล้วเรียบร้อยแน่นอนพี่แกปเปอร์ก็กำลังสั่นคลอนสั่นคลอนเลยทีเดียวนะย้ายกลับไปอยู่ที่เดิมใช่แล้วค่ะพี่แอมคะแล้ววันนี้รายการของเรามีสาระอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะช่วงหน่อย Now เราจะไปตามกระแสของ iOS 7กันค่ะและในช่วงของ IDEA เราจะพาคุณชายมอเมาไปเที่ยวกันที่ถนนเทคโนโลยีค่ะ True Story นางสาวกอเก่งซีเทคกอทีจะพาเราไปชมเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามให้ได้นะคะเอาล่ะสำหรับช่วงนี้นะคะหน่อย Now ของเราเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของ iOS 7มาฝากกันก็หลังจากที่ทาง Apple นะคะได้ปล่อยดีไซน์ iOS 7ภายในงาน Worldwide Developer Conference ค่ะเมื่อตอนวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาก็เมื่อไม่กี่วันเดือนที่แล้วใช่ใช่ค่ะก็มีหลายคนนะคะก็แบบมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มีทั้งถูกใจไม่ถูกใจชอบไม่ชอบว่าเอ๊ะทำไม Apple เนี่ยถึงเปลี่ยนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเปลี่ยนลักษณะเปลี่ยนรูปโฉมไปขนาดนี้แต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็แบบก่อนหน้านี้ที่หลายคนใช้ iOS 6เนี่ย uh-huh. ก็มีเสียงแบบวิพากษ์วิจารณ์กันออกมาว่าเฮ้ย uh-huh. เฮ้ยมันออกมาแล้วแบบมันก็ดูดีบ้างในบางส่วนแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะไปแป๊กเรื่องของแผนที่ถูกต้องใช่เลยค่ะแผนที่ที่เขาบอกว่าเฮ้ยดูไฮโซรังเกิดจังเลยด้วยของ iOS 6แต่ที่ไหนได้ uh-huh. แป๊กค่ะแปลกค่ะคือว่าหาที่ไหนไม่ค่อยเจอเลยถูกต้องเนี่ยแหละก็เลยทำให้เมื่อตอนในคราวของ iOS 6นะก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันไปแล้วก็ทำให้คนที่ออกแบบเนี่ยเด้งออกไปแล้วคราวนี้ก็เลยคิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมครั้งยิ่งใหญ่ในเรื่องของงานดีไซน์ค่ะสำหรับ iOS 7นะคะก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะมุ่งไปทางว่าให้ดีไซน์ครั้งนี้เนี่ยมันจะแป๊กเหมือนกับตอน iOS 6หรือเปล่าใช่หรือว่าจะโอเคหรือว่ายังไงแต่บางคนก็ชอบนะบางคนบอกว่าอุ๊ยมันโอเคมากเลยอ่ะมันดูไฮโซมันดูนู่นดีดูนี่ดูนั่นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองมาเจาะดูแต่ละจุดของเขาดีกว่าว่ามันไปคล้ายคลึงกับตัวไหนยังไงบ้างใช่เพราะว่านะสำหรับบางคนที่แบบเคยใช้ Android หรือว่าพวก Windows Phone มาก่อนใช่อาจจะแบบคุ้นหน้าคุ้นตาดีค่ะแต่พอคือว่าบางทีถ้าเกิดคนที่ไม่เคยใช้ก็อาจจะรู้สึกว่ามันใช้ยากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ค่อยคุ้นชินแบบพวก Android ถูกต้องอย่างเช่นพวกแบบว่า Notification Bar หรือว่า Lock Screen อะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนของ Android แล้วก็อย่างแบบเป็น Multitasking อะไรเงี้ยก็จะเหมือนกับของทางฝั่ง Windows Phone ค่ะแบบว่าล็อกอินแทนที่จะเป็นเหมือนพวก iPhone ปกติที่คลื่นเดียวมันอาจจะมีลูกเล่นอะไรอย่างนี้ป่ะถูกต้องประมาณเฮ้ยอย่างนี้ก็แบบดีไซน์ออกเป็นตัว S ก็ได้ตัวอะไรนี้ก็ได้ต้องลองเล่นดูเราก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันเราก็กว่าจะล็อกสกรีนเสร็จก็จุดจุดจุดประมาณนั้นไปใช่ค่ะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเหมือนของ HTC เลยรูปร่างเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะเอาหลายๆแบบมารวมกันถูกออกมาเป็น Apple อ่ะเจ๋งป่ะล่ะนี่ก็เจ๋งเราไม่ได้เป็นลอกเลียนแบบเขาอย่างเดียวนะเราเอาทุกอย่างมารวมกันเลยแล้วก็ทำออกมาเป็นของเราแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจค่ะเป็นเรื่องของmultitasking ที่เราได้บอกไปนะคะปกติเนี่ยจะเห็นเฉพาะแบบเป็นไอคอนเท่านั้นใช่ไหมใช่แต่ว่าตอนนี้เราจะเห็นหน้าตาของแอปที่เปิดอยู่เนี่ยเหมือนกับ OS เลยเราจะเห็นได้ว่าเราเปิดแอปอะไรอยู่บ้างนี่บ้างแล้วก็เหมือนมีฟังก์ชันที่เราใช้อีกเยอะมากมายเลยค่ะแอปอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนั่นคือตัว control center นั่นเองนะคะที่คราวนี้เนี่ย iOS 7นะคะมาแบบเพิ่มการควบคุมอะไรได้เยอะมากขึ้นก็คือไม่ว่าจะไปเปิด Wi-Fi ปิด Wi-Fi เปิดบลูทูธปิดบลูทูธเล่นเพลงหรือว่าจะเป็นแบบการปรับหน้าจอนู่นนี่นั่นคือทุกอย่างมาอยู่ในที่คอนโทรลเดียวกันหมดถูกต้องค่ะก็เหมือนเป็นการปรับเอานู่นเอานี่หยิบมาใส่ให้มันมีอะไรที่มันสะดวกสบายแล้วก็ใช้งานได้ง่ายเราว่าเหมือนแบบเขาไปเอาจุดเด่นแล้วก็เป็นจุดที่เหมือนอะไรแบบประมาณว่าสะดวกที่สุดของแต่ละแต่เอา OS อย่างจริงนะคือพอแบบใช้ iPhone ใช่ป่ะแล้วแบบรู้สึกว่ามันใช้ง่ายเนาะเพราะมันแบบเรียบง่ายแบบใช้ง่ายมันกดเข้าอันนี้แล้วก็กดออกเลยมันไม่ต้องไปซับซ้อนมันไม่ต้องอะไรเคยลองไปใช้แบบ Android ใช้ Windows Phone รู้สึกแบบเฮ้ยเล่นไม่เป็นแบบมันซับซ้อนไปไหมยากจังกลับมาใช้
iPhone เหมือนเดิมดีกว่ากลับมาใช้ Apple เหมือนเดิมดีกว่าแต่ก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้เนี่ย Apple ทำแบบนี้จะทำให้ใช้งานมากขึ้นหรือจะทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นหรือยากขึ้นหรือว่าจะยากขึ้นใช่ไหมใช่แล้วค่ะแต่ว่าเอายังไงนะต่อให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะขนาดไหนนะคะว่าคนนั้นไปกับคนนี้คนนี้ไปกับคนนู้นหรือว่า Apple เนี่ยไปเอาของชาวบ้านเข้ามาแต่ยังไงเนี่ยแอมว่าก็คงไม่มีใครผิดหรือว่าใครถูกหรอกสำหรับงานนี้นะคะใช่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็อย่างที่เราว่ากันแหละว่าก็มีหลายๆคนที่เขาก็เอาอินสปิเรชันจากตัวของ Apple เนี่ยเอาไปใช้กันถูกต้องคราวนี้ก็รอดูกระแสกันต่อไปเนาะถ้าเกิดว่าปล่อยให้ออกมาดาวน์โหลดกันบนสมาร์ทโฟนหรือไอ้บน iPhone ของแต่ละคนว่าจะเป็นยังไงจะถูกใจหรือเปล่าแล้วก็จะให้กี่ดาวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็คงต้องรอให้แบบว่าเวอร์ชันที่มันเป็นตัวเต็มจริงๆนะออกมาแล้วเราก็ดาวน์โหลดเราจะได้แบบเล่นเล่นเขาแล้วก็ใช้งานเขาได้อย่างไม่ฝืดเคืองคือหลายๆคนจะรู้สึกแบบเฮ้ยก่อนหน้านี้พอเห็นอะไรใหม่ๆออกมาก็ไปดาวน์โหลดแล้วก็มานั่งหงุดหงิดว่าเฮ้ยทำไมมันอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอะเราว่ารอให้มันเต็มประสิทธิภาพของเขามันน่าจะพร้อมใช้งานได้ง่ายกว่าค่ะเนาะได้ค่ะยังไงก็ลองไปศึกษาดูนะคะถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็ดาวน์โหลดมาติดตั้งไว้บนเครื่องละกันแล้วก็ลองเล่นดูว่าเป็นไงแล้วก็มาบอกเราได้นะว่าชอบหรือไม่ชอบแล้วภูมิใจไหมที่ Apple ทำแบบนี้ก็สามารถมาบอกเราได้นะหรือว่าแบบติดตามผมใช่แล้วเครื่องเรามีไฮโซดูแบบว่าพอถือปุ๊บก็สวยแล้วรวยมากทำไมต้องมีท่าทางต่อให้ฉันแบบว่าใช้ iPhone 4ก็ตามก็ดูสวยแล้วรวยมากได้เลิศมากค่ะณจุดนี้นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยช่วงหน่วยนาวของเราก็หมดเพียงเท่านี้แต่ว่ายังเหลืออีก2ช่วงเต็มๆนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนล่ะถูกต้องเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะสักครู่เดียวค่ะจากวังเทคโปรชีนของเราไม่ต้องทายหลายคนถามแล้วใช่หมออันนี้ไม่หมอแต่มอมาคล้ายๆกันจริงหรอแต่เป็นมอเหมามอเหมาใช่เหมาแล้วเนี่ยใช่มอเหมาเออได้ชื่อใหม่ละใช่มอเหมาจากวังเทคโปรชีนของเราโอเคค่ะคุณใช่มอเหมานะเดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณใช่มอเหมาเนี่ยเขาจะไปเดินเล่นไปเดินชิลอยู่ที่ถนนเทคโนโลยีในเมื่อเขาแบบว่าเป็นคุณชายจากวังเทคโฟชินของเราเขาจะต้องมีสาระและความรู้เรียกว่าพอไปเดินนะคนกรี๊ดกันทั่วงานเลยทำไมล่ะคะไปเหยียบเท้าเขาอ้าวล้อเล่นนะทำไมใช้เหมาทำอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวใช้เหมาดูเทปนี้ใช้เหมาจะกริ้วได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราขอส่งมอบหน้าที่ต่อให้กับชายมอเหมาเลยละกันค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆครับในช่วง IDEA วันนี้นะครับหมอพาเพื่อนๆมาเดินในถนนเทคโนโลยีครับซึ่งอยู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะแห่งนี้ครับงานในวันนี้ครับจะมีการแข่งขันหุ่นยนต์ครับเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robot Contest 2013ครับซึ่งจัดมาแล้ว12ครั้งนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่2แล้วกับปี2013ครับกับ ABU Robot Contest นั่นเองครับซึ่งเป็นหาเยาวชนที่สนใจในเรื่องของการผลิตหุ่นยนต์ครับแล้วไปแข่งกันที่ประเทศเวียดนามครับและปีนี้ครับคอนเซ็ปต์ของเขาคือหุ่นยนต์พิทักษ์รักโลกสีเขียวนั่นเองครับบรรยากาศภายในงานจะสนุกสนานขนาดไหนตามหมอกมาดูเลยครับงานถนนเทคโนโลยีได้จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่12แล้วครับโดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดนวัตกรรมเพื่ออากาศบริสุทธิ์โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมผลงานและเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนไทยในการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทยประจำปี2556ครับ
ในการแข่งขันหุ่นยนต์พิทักษ์รักโลกสีเขียวหรือ The Green Planet ภายในงานประกอบด้วย2ส่วนหลักๆนะครับนั่นก็คือส่วนที่1การจัดการประกวดนวัตกรรมสำหรับปีนี้จัดการประกวดในหัวข้อนวัตกรรมเพื่ออากาศบริสุทธิ์โดยการจัดประกวดในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆที่สามารถมาประยุกต์ใช้และเพื่อตอบโจทย์สภาวะของอากาศในเมืองไทยครับพร้อมกับเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจที่เห็นศักยภาพในนวัตกรรมนำไปขยายผลเชิงธุรกิจหรือนำไปประยุกต์ใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับในปีนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน8ผลงานอาทิระบบเลเซอร์วัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเครื่องฟอกอากาศพลังสุริยะสำหรับยานยนต์และร้านค้าริมทางครับเตาปิ้งย่างลดไหม้ลดควันลดมะเร็ง Smile 2เครื่องบำบัดควันไอเสียเครื่องยนต์ด้วยน้ำกระถางปูบลดมลพิษพัดลมดักจับฝุ่นหน้าต่างดักฝุ่นและส่วนที่2ครับคือการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทยประจำปี2556ครับซึ่งบรรยากาศในการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงแชมป์ประเทศไทยปี2556นะครับเต็มไปด้วยความสนุกสนานและตื่นเต้นโดยทีมที่ผ่านเข้ารอบนะครับต้องงัดกลยุทธ์มาประลองในสนามอย่างเข้มข้นมากๆเลยครับซึ่งในรอบชิงชนะเลิศเป็นการแข่งขันระหว่างทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The Best Steed จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับซึ่งเป็นแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงแชมป์ประเทศไทยมาแล้ว4สมัยซ้อนด้วยกันครับและกับทีมรวงทองโรบอทจากมหาวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองครับซึ่งเข้าแข่งขันปีนี้เป็นปีแรกครับเราได้พูดคุยกับเขาทั้ง2ทีมกันดีกว่าครับว่าเขามีเคล็ดลับอะไรในการแข่งขันในครั้งนี้ครับเพื่อนครับวันนี้หมอก็อยู่กับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์นะครับซึ่งอยู่กับตัวแทนของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเขากำลังเทสต์วันกับหุ่นยนต์ของเขาอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาถามความพร้อมกันหน่อยครับว่าวันนี้ปีนี้การแข่งขันหุ่นยนต์เขามีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนครับก็ประมาณ 70-80% นะครับผมครับผมเราเตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างมาค่อนข้างสมบูรณ์แต่ว่าตอนนี้กำลังปรับแก้เรื่องโปรแกรมอยู่ครับผมเพื่อนครับวันนี้หมอก็อยู่กับน้องๆ นะครับจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับทีมลูกเจ้าแม่คลองประปานั่นเองครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเขาทำผลงานไว้ได้ดีมากๆกับการแข่งขันหุ่นยนต์นะครับซึ่งเขาเนี่ยได้รับรางวัลชนะเลิศไปด้วยครับและคอนเซปต์ปีนี้กับการแข่งขันกับการรักโลกและรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราคิดว่าวันนี้เราจะมีทีเด็ดหรือมีกลวิธีอะไรที่จะสามารถชนะใจกรรมการและชนะใจการแข่งขันในครั้งนี้ได้ครับคือเราทำตามโปรเซสที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและเร็วนะครับแต่ต้องชัวร์ด้วยชัวร์ด้วยใช่ไหมครับโอ้แสดงว่าปีนี้ก็คือเซ็นโกมาเป็นอย่างนี้เลยใช่ครับโอเคเลยครับวันนี้น้องๆจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับในคณะอะไรนะครับวิศวกรรมศาสตร์ใช่ไหมครับวิศวกรรมศาสตร์นะครับเขาก็ได้ตั้งใจเต็มที่ครับกับการผลิตหุ่นยนต์ในปีนี้ครับซึ่งภาพบรรยากาศในงานเนี่ยเราไปดูกันดีกว่าว่าการแข่งขันวันนี้ในปีนี้จะเข้มข้นและสนุกสนานขนาดไหนครับทีนี้มาลุ้นกันนะครับเพื่อนๆว่าทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือทีมไหนและทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศไปในปีนี้ได้แก่ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The Best Seed ครับจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและสำหรับรองชนะเลิศอันดับ1นั้นได้แก่ทีมรวงทองโรบอทจากวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีความฝันที่อยากจะสร้างหุ่นยนต์แบบนี้บ้างอย่าหยุดฝันนะครับแต่ต้องทำฝันนั้นให้เป็นจริงด้วยครับครั้งหน้าถ้ามีงานแบบนี้อีก Tech Protein ไม่พลาดที่จะเก็บบรรยากาศแบบนี้มาฝากเพื่อนๆแน่นอนครับเนื่องจากว่าพอไปเดินปุ๊บเนี่ยเจมจิก็เจมจิเจมมาก็เจมมาเจอมอมเหมาของเราเข้าไปเนี่ยโหเรียกว่าพูดผิดพูดถูกกันเลยสำหรับชื่อมอมเหมาค่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เจมจิเจมมาเจอมอมเหมาเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะก็มอมเหมาก็นอนตายไม่ใช่ว่าแบบว่าสองคนนั้นชิดซ้ายถอยหลังให้เลยนอนสลบไปเลยจ้ามอมเหมาบอกว่าหลับก่อนเสียนอนเล่นนะเดี๋ยวนอนค่ะโหแล้วขอขอบคุณพี่เจมเหมามากเลยนะคะที่ไปนำสาระดีๆมาฝากเราสองคนแล้วก็เพื่อนๆรายการ Tech Protein ด้วยค่ะถูกต้องเลยค่ะเอาล่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราต้องไปพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรายังคงมีสาระความรู้ดีๆมาฝากด้วยนี่ไม่ใช่เลยนะเหนื่อยแล้วแก่แล้วสินะไปให้คนแก่พักผ่อนเฮฮากันเยอะเกินช่วงสุดท้ายของรายการค่ะสักครู่เดียวค่ะเ
ต่ว่าตอนนี้นะคะช่วงเวลาของ True Story ค่ะมาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูโกเก่งโกวิศลากันค่ะค่ะไปกันเลยค่ะWhat's up, crafty cuts? Are you ready to rock this joint? Yeah, let's set it off. สวัสดีค่ะอยู่กับเก่งกฤษลานะคะและช่วง True Story สำหรับช่วงนี้ค่ะเก่งจะพาทุกคนไปเจาะลึกกับเรื่องที่น่าสนใจรับรองว่าสนุกกว่าช่วงของพี่แอมแล้วก็แพลวแน่นอนสำหรับวันนี้ก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยค่ะว่ามีใครดูซีรีส์24ยกมือขึ้นดูใช่ไหมคะถ้าเกิดคนที่ดูเนี่ยให้นึกถึงซีทิวกับแจ็คบราเวอร์เอาไว้เพราะว่า2ตัวละครนี้จะมีบทบาทสำคัญมากกับเรื่องของเราในวันนี้แต่ถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูซีรีส์เรื่องนี้รีบหามาดูเลยค่ะเพราะว่าอินกับช่วง True Story ของเรามากๆเพราะว่าเรื่องที่เก่งจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของ Prism งง Prism คืออะไรใช้แท่งสามเหลี่ยมหรือเปล่าไม่ใช่อันนั้นนะคะปริซึมอันนี้เนี่ยก็คือเป็นการที่รัฐบาลของสหรัฐเขาไปสอดแนมข้อมูลส่วนตัวของบุคคลต่างๆในโลกอินเทอร์เน็ตทำให้ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นการพูดถึงแล้วก็ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางแล้วล่ะค่ะภาพยนตร์เรื่อง24เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรับมือกับแผนการก่อการร้ายโดยมีเนื้อหาวนรอบอยู่กับองค์กรต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐที่มีชื่อว่า CTU หรือว่า Counter Terrorist Unit ซึ่งเป็นองค์กรที่สมมติขึ้นมาค่ะถ้าเกิดว่าใครจำได้นะคะในภาค5ของภาพยนตร์เรื่อง CTU จะถูกกลืนการทำงานโดย National Security Agency หรือว่า NSA ไปช่วงหนึ่งซึ่ง NSA เนี่ยล่ะค่ะที่มีตัวตนเป็นองค์กรจริงๆแล้วก็ดูแลเรื่องความมั่นคงของชาติสหรัฐด้วยเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะเอ็ดเวิร์ดโชเดนอดีตเจ้าหน้าที่เทคนิครับจ้างของ NSA และยังเป็นอดีตพนักงานของ CIA ด้วยวัยเพียง30ปีได้เปิดเผยข้อมูลลับสุดยอดของรัฐบาลสหรัฐและอังกฤษว่าด้วยโครงการปริซึมไปจนถึงโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดักจับฟังข้อมูลหรือว่าการแอบดูข้อมูลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบลับๆโดยหน่วยงานของภาครัฐจนกลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นทั่วโลกมาถึงขั้นที่ว่าคนที่เกี่ยวข้องนั้นแก้ตัวกันพลวันแบบไม่ทันเลยล่ะค่ะเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาเอ็ดเวิร์ดโชเดนเนี่ยถูกออกหมายจับค่ะภายใต้ข้อหาที่ว่าขโมยข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐแถมยังเปิดเผยข้อมูลด้านความมั่นคงโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วยซึ่งนี่ก็เป็นหลักฐานอย่างนึงที่บอกเราได้นะคะว่ามีการแอบสปายข้อมูลของประชาชนอย่างเราอยู่จริงๆโครงการปริซึมของ NSA เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2007ค่ะโดยอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชได้ผ่านกฎหมายของ Protect American Act of 2007เพื่อมอบอำนาจให้กับ NSA ในการสอดส่องข้อมูลของประชาชนได้ในวงกว้างและเป็นการดำเนินงานภายใต้การดูแลของ U.S. Foreign Intelligence Surveillance Court ที่จริงแล้วนะคะการสอดแนมข้อมูลลักษณะนี้เคยเป็นที่กล่าวถึงมาบ้างแล้วแต่ว่าเอ็ดเวิร์ดโชเดนได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาระบุว่ามีการใช้อำนาจในการเก็บข้อมูลวงกว้างแบบที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดซึ่งเรื่องราวทั้งหมดถูกเปิดเผยโดยหนังสือพิมพ์ The Guardian และ The Washington Post จนกลายเป็นประเด็นที่โจมตีรัฐบาลสหรัฐและทำให้ภาพพจน์ของประเทศแห่งเสรีภาพนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากค่ะแต่ทางฝั่งรัฐบาลสหรัฐก็ออกมาบอกนะคะว่าปริซึมเนี่ยเอาไว้ใช้ในการป้องกันการก่อการร้ายค่ะเพราะว่าตั้งแต่ปี2001ถึง2013ปริซึมเนี่ยได้ช่วยป้องกันการก่อการร้ายได้ถึง45กรณีจาก50กรณีเลยนะคะก่อนหน้าที่ปริซึมจะถูกเปิดโปงนะคะก็มีกระแสข่าวเรื่องNSA พยายามขอบันทึกการใช้โทรศัพท์ของผู้ใช้ค่ายบริษัทในสหรัฐแบบรายวันซึ่งการขอข้อมูลลักษณะดังกล่าวนั้นมีมากว่า40ปีแล้วภายใต้กระบวนการที่เรียกว่า Special Source Operation โดยมีบริษัทเอกชนนับร้อยให้ความร่วมมือดังกล่าวค่ะยิ่งเมื่อบวกกับเหตุการณ์11กันยายนเข้าไปทำให้รัฐบาลสหรัฐเข้มงวดเรื่องของการสอดส่องข้อมูลต่างๆในทางลับมากขึ้นโดยให้อิสระในการทำงานขุดคุ้ยข้อมูลส่วนตัวแบบไม่ต้องขอหมายศาลค่ะนักประชาชนจำนวนมากจะพอรู้นะคะว่ารัฐบาลมีการแอบขอดูข้อมูลของตัวเองแบบลับๆแต่ทั้งหมดก็กระจ่างเป็นรูปธรรมขึ้นเมื่อเอ็ดเวิร์ดโชเดนได้เปิดเผยสไลด์41แผ่นที่อธิบายการทำงานของปริซึมระหว่างที่เขาพักอยู่ในฮ่องกงและที่ฮือฮามากกว่านั้นก็เพราะว่าบริษัทไอทีชื่อดังที่คนทั่วโลกฝากข้อมูลด้วยทั้งอีเมลแล้วก็โซเชียลมีเดียเอาไว้กลับร่วมมือกับปริซึมในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนโดย Microsoft เข้าร่วมกับปริซึมตั้งแต่ปี2007ถัดมาในปี2008ก็เป็น Yahoo Google แล้วก็ Facebook ในปี2009YouTube ในปี2010 AOL และ Skype ในปี2011ส่วน Apple ในปี2012ค่ะว่ากันว่าข้อมูลจากPrismเนี่ยก็มาจาก3บริษัท IT ยักษ์ใหญ่ของโลกได้แก่ Yahoo, Google แล้วก็ Microsoft นั่นเองค่ะ
ประกอบกับที่สหรัฐเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์กลางของอินเทอร์เน็ตโลกเพราะฉะนั้นการส่งผ่านข้อมูลทุกอย่างก็ต้องมาส่งผ่านที่สหรัฐเนี่ยแหละค่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดการสปายข้อมูลของคนทั่วโลกโดยPrismแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะและเมื่อข้อมูลส่วนใหญ่ถูกรวบรวมศูนย์อยู่ที่สหรัฐทำให้Prismกลายเป็นเครื่องมือสารพัดประโยชน์ของ NSA ในการติดตามสอดส่องข้อมูลออนไลน์ที่ตัวเองต้องการได้อย่างมีอิสระนั่นหมายความว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกเองก็จะโดนผลกระทบจากPrismไปด้วยแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ตราบใดที่เราใช้บริการของ Facebook, Apple, Google หรือว่า Microsoft อยู่ทุกวันแบบนี้ค่ะแน่นอนนะคะว่าบริษัทชื่อดังเหล่านี้ได้ออกมาปฏิเสธเสียงแข็งว่ารัฐบาลไม่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองได้โดยบางแหล่งข่าวให้ข้อมูลว่าต้องเป็นการขอร้องขอข้อมูลกันเป็นรายกรณีเท่านั้นไม่ได้มีการเปิดช่องทางพิเศษให้สืบค้นหรือว่าติดตามข้อมูลได้โดยตรงแต่อย่างใดค่ะยังไงก็ตามนะคะการที่หลายบริษัทยินดีร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐในการพัฒนารูปแบบการแชร์ข้อมูลที่ตัวเองมีให้สะดวกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะข้อมูลของผู้ใช้ชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐทำให้ประเด็นเรื่องไปซึ่งนั้นถือเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่งค่ะหลังจากที่มีแรงกดดันต่อผู้ใช้นะคะทำให้ล่าสุดค่ะ Google กับ Facebook ก็ออกมาบอกค่ะว่าจริงๆแล้วขั้นตอนของสหรัฐในการที่จะเปิดเผยข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้ละลาบละล้วงอะไรขนาดนั้นแต่การที่เขาออกมาเปิดเผยแบบนี้แทนที่จะทำให้ผู้ใช้อย่างเรารู้สึกสบายใจไม่เลยค่ะงานนี้คนทั่วโลกเลยวิพากษ์วิจารณ์กันไปใหญ่ทั้งในเรื่องของ2บริษัทแล้วก็เรื่องของภาครัฐด้วยว่าตกลงทำถูกหรือเปล่านะคะงานนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเรื่องของPrismคงไม่จบลงง่ายๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครั้งหน้ามาต่อตอน2กับPrismกับเก่งนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆนะคะจากทาง SP Furniture สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ด้วยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเก่งคืนให้ทุกคนกลับไปอยู่กับ2สาวในสตูกันต่อดีกว่าค่ะนะคะยังไงขอบคุณดีเจเก่งด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆสาระความรู้ดีๆนะคะในช่วงของ True Story แบบนี้ถูกต้องเลยค่ะและก่อนจะจากกันไปนะคะเช่นเคยค่ะเราก็มีคำคมดีๆมาฝากเจ็บเลยอ่ะทำไมอ่ะคำคมบาดเลยตอนนี้เป็นแผลเลยแพลวไปไม่เป็นเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยให้แพลวพูดคำคมดีกว่าถูกต้องค่ะได้เลยค่ะคำคมของเราวันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปที่เรามาฝากเพื่อนนั่นก็คือว่าอัจฉริยะเกิดจากแรงบันดาลใจเพียง 1% และอีก 99% คือความอุตสาหะค่ะเฮ้ยอุตสาหะไหมเต็มที่มากตกใจเต็มที่มากตกใจแฟนหมดเราลาคุณผู้ชมดีกว่าค่ะโอเคโอเคนะคะอ้าวหมดและสำหรับสาระความรู้และความไร้สาระจากพวกเราบ้างบางส่วนเอาความเป็นความสนุกสนานนะเพราะว่าบางทีเนี่ยรับสาระความรู้ไปนะคะว่าเราไปเครียดกับความรู้มากๆเนี่ยบางทีเราอาจที่จะไม่เข้าใจอะไรมันเลยก็ได้ถูกต้องเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราบอกว่าอัจฉริยะนะคะเกิดจากแรงบันดาลใจ 1% แล้วก็อีก 99% เนี่ยคือความอุตสาหะก็เหมือนเรา2คนไงที่แบบมีความรู้ประมาณ 1% และอีก 99% ก็คือความไร้สาระก็ห่างอึ๋งมันอย่างนี้เลยนะโอเคค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาของเรา2คนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะไปแล้วก็ได้ค่ะค่ะพบกับเรา2คนได้ใหม่นะคะในครั้งต่อไปค่ะวันนี้พี่เจแพลวแล้วก็พี่เจแอมค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ็ดจุ๊บบู่จุ๊บบู่